สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกทักษะขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหน้าที่45นะเดี๋ยวเรามาทําข้อที่5พร้อมกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่5นะคะแม่ใช้แชมพูสระผมไปแล้วเศษ1ส่วน5ขวดยังเหลืออีกเศษ3ส่วน4ขวดเดิมแม่มีแชมพูสระผมเท่าใดนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยคุณครูให้สี่เหลี่ยมอันนี้คือกล่องแชมพูนะคะทีนี้เขาบอกว่าใช้ไปแล้วเศษ1ส่วน5ขวดอ่ะอันนี้คุณครูตัดแล้วก็เขียนว่าอันนี้คือใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปแล้วเศษ1ส่วน5แสดงว่าตรงนี้คือใช้ไปแล้วนะคะแล้วยังเหลืออีกเศษ3ส่วน4ขวดแสดงว่าตรงนี้ค่ะคือเหลืออ่ะเหลืออีกเศษ3ส่วน4ขวดนะเขาถามว่าเดิมแม่มีแชมพูสระผมเท่าไหร่แสดงว่าเดิมก็คือตอนแรกเลยใช่ไหมคะเขาหมายถึงว่าตอนแรกเลยอ่ะแม่มีแชมพูสระผมเท่าไหร่แสดงว่าตอนแรกทั้งหมดคือขวดแชมพูต้องเต็มหมดเลยถูกไหมคะแสดงว่าข้อนี้เราต้องเอาไปทำอะไรกันคะบวกกันถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเอาไปบวกนะคะเดี๋ยวเราลองไปแสดงวิธีทำด้านล่างกันเลยวิธีทำด้านล่างนะคะอ่ะเขียนบรรทัดแรกเหมือนเดิมเลยค่ะแม่ใช้แชมพูสระผมไปแล้วให้เขียนตัวหนังสืออยู่ฝั่งชิดซ้ายนะคะแล้วตัวเลขก็ชิดขวาไว้เศษ1ส่วน5ขวดค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่2เราก็ต้องเขียนว่ายังเหลืออีกยังเหลืออีกเศษ3ส่วน4ขวดค่ะและสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาคือเดิมแม่มีแชมพูสระผมก็เขียนในบรรทัดที่3เลยค่ะเดิมข้อนี้ก็เอาไปบวกกันถูกไหมคะอ่ะก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน5ค่ะบวกด้วยเศษ3ส่วน4การบวกเศษส่วนทำยังไงคะตัวส่วนด้านล่างจะต้องเท่ากันเสมอถูกไหมตอนนี้เท่ากันหรือยังคะยังเลยมันคือส่วน5กับส่วน4เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนค่ะเปลี่ยนให้มันกลายเป็น20นะคะเพราะ5คูณ4ได้20และ4คูณ5ก็ได้20เพราะฉะนั้นคุณครูจะเปลี่ยนเศษ1ส่วน5ให้5กลายเป็น20โดยการคูณ4เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะต่อไปบวกเศษ3ส่วน4 4เปลี่ยนให้เป็นส่วน20ก็ต้องคูณด้วยเศษ5ส่วน5เข้าไปค่ะก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน20นะคะบวกด้วย15ส่วน20เพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนด้านล่างของเรามันเท่ากันแล้วเราก็จับตัวด้านบนบวกกันได้เลยก็จะกลายเป็นเศษ19ส่วน20ค่ะหน่วยของเราก็เป็นขวดนะคะเราก็จะตอบได้ว่าเศษ19ส่วน20ขวดจบแล้วค่ะข้อที่5เดี๋ยวเราไปดูข้อที่6กันเลยนะคะข้อที่6ค่ะวันแรกต้นขี่จักรยานได้ระยะทาง5เศษ3ส่วน8กิโลเมตรวันที่2ได้ระยะทางอีก4เศษ7ส่วน10กิโลเมตรต้นขี่จักรยาน2วันได้ระยะทางต่างกันกี่เมตรข้อนี้มันถามว่าต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมคะคำว่าต่างกันหนูก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันต้องใช้วิธีอะไรคะต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่
ต้องใช้วิธีลบถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะมาลบกันว่าระยะทางวันแรกกับวันที่2เนี่ยต้นเขาขี่จักรยานเนี่ยมันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูวาดรูปคุณครูก็จะได้ว่าอ่ะอันนี้คือวันแรกได้ระยะทาง5เศษ3ส่วน8กิโลเมตรนะคะต่อไปวันที่2ได้ระยะทางอันนี้วันที่1นะคะวันที่2ได้ระยะทางซึ่งมันน้อยกว่าวันแรกอยู่แล้วเนาะเป็นระยะทาง4เศษ7ส่วน10กิโลเมตรนะคะเขาถามว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่ส่วนต่างของมันก็คือตรงนี้ถูกไหมคะมันต่างกันอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปใช้วิธีการลบโดยคิดจากวิธีทำนะคะไปค่ะเราไปเขียนวิธีทำด้านล่างกันเลยวิธีทำบรรทัดแรกหนูก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะว่าวันแรกต้นขี่จักรยานได้ระยะทางวันแรกขี่จักรยานได้ระยะทาง ก็คือ5เศษ3ส่วน8กิโลเมตรนะคะบรรทัดที่2เราก็จะเขียนเลยค่ะวันที่2ได้ระยะทาง4เศษ7ส่วน10แล้วก็มาเขียนตรงนี้นะคะกิโลเมตรคำถามของเขาก็คือ2วันได้ระยะทางต่างกันเราก็มาเขียนในบรรทัดที่3เลยค่ะโดยที่เอามาลบกันใช่ไหมคะโดยเอา5เศษ3ส่วน8นะคะลบกับ4เศษ7ส่วน10ตอนนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นจำนวนครั้งทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนคระให้กลายเป็นเศษเกินก่อนโดยวิธีการคูณล่างบวกบนนะคะ5คูณ8เป็น40บวก3ก็กลายเป็น43ส่วน8นะคะแล้วลบด้วย47ส่วน10ค่ะตอนนี้มันลบได้หรือยังคะยังไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าส่วนด้านล่างตรงนี้มันยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนโดยการเปลี่ยนให้เป็น40นะคะเพราะ8คูณ5ได้40 10คูณ4ก็ได้40เพราะฉะนั้นคุณครูจะเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้กลายเป็น40นะคะแล้วก็มาเขียน43ส่วน8เวลาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะคูณด้วยเศษ5ส่วน5แล้วลบกับ47ส่วน10ค่ะ10ก็จะคูณด้วยเศษ4ส่วน4แบบนี้นะคะบรรทัดถัดไปนะคะหนูก็จับคูณกันได้เลย43คูณ5ก็จะเป็น215นะคะส่วนด้านล่างก็คือ8คูณ5เป็น40ค่ะลบกับตัวด้านหลังก็คือเอา47คูณ8เป็น188นะคะแล้วส่วนด้านล่างก็คือ40เหมือนกันตอนนี้ส่วนด้านล่างมันเท่ากันแล้วถูกไหมคะเราก็จับตัวด้านบนลบกันได้เลยก็จะได้ว่า27ส่วน40ค่ะถ้าตอนนี้มันตอบไม่ได้แล้วเราก็ตอบได้เลยนะคะว่าคือเศษ27ส่วน40กิโลเมตรไปเขียนตอบได้เลยนะคะ27ส่วน40ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันต่อเลยค่ะข้อที่7นะคะไก่ตัวเมียตัว1หนัก1เศษ2ส่วน5กิโลกรัมไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าตัวผู้เศษ17ส่วน20กิโลกรัม
ไก่ตัวผู้หนักกี่กิโลกรัมทีนี้ก่อนอื่นเลยคุณครูจะเขียนตรงวิธีคิดนะคะว่าไก่ตัวเมียก่อนเลยนะไก่ตัวเมียคุณครูให้เป็นกล่องกล่องหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะมันหนัก1เศษ2ส่วน5กิโลกรัมอันนี้คือตัวเมียของครูนะต่อไปเขาบอกว่าตัวเมียมันหนักน้อยกว่าตัวผู้แสดงว่าใครต้องหนักกว่ากันคะไก่ตัวผู้ถูกไหมคะไก่ตัวผู้หนักกว่าแสดงว่ากล่องของคุณครูมันจะต้องยาวกว่าถูกไหมคะยาวกว่าอยู่เท่าไหร่คะเศษ17ส่วน20กิโลกรัมถูกไหมคะเขาถามว่าไก่ตัวผู้อ่ะหนักกี่กิโลกรัมแสดงว่าเราต้องหาไอ้ตรงไก่ตัวผู้เนี่ยค่ะว่ามันหนักเท่าไหร่ทีนี้วิธีทำยังไงคะเรารู้ไก่ตัวเมียแต่เราไม่รู้ไก่ตัวผู้ถูกไหมคะแต่ไก่ตัวผู้มันต้องหนักมากกว่าไก่ตัวเมียเศษ17ส่วน20กิโลกรัมเพราะฉะนั้นไก่ตัวผู้เราจะหาได้โดยเอา1เศษ2ส่วน5ค่ะมาบวกกับเศษ17ส่วน20เราจะได้คำตอบของไก่ตัวผู้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีบวกนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำวิธีทำกันเลยค่ะด้านล่างบรรทัดแรกเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะไก่ตัวเมียหนักให้ตัวหนังสือชิดซ้ายนะคะแล้วตัวเลขชิดขวาหน่อย1เศษ2ส่วน5กิโลกรัมต่อไปนะคะบรรทัดที่2ไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าตัวผู้ไก่ตัวเมียหนักน้อยกว่าตัวผู้เศษ17ส่วน20กิโลกรัมแล้วบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะว่าไก่ตัวผู้หนักก็คือเอามาบวกกันเลยก็จะกลายเป็น1เศษ2ส่วน5บวกกับเศษ17ส่วน20ตอนนี้นะคะอันนี้ของเราเห็นไหมมันคือจำนวนคะอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากจำนวนคะให้กลายเป็นเศษเกินก่อนโดยวิธีการคูณล่างบวกบนเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนได้ว่าเป็นเศษ7ส่วน5นะคะแล้วบวกด้วยเศษ17ส่วน20ตอนนี้เราบวกกันเลยได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าส่วนด้านล่างมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนค่ะตอนนี้ส่วนด้านล่างคือ5กับ20เราเปลี่ยนจาก5กลายเป็น20ได้ไหมคะได้ถูกไหมคะโดยการคูณ4เข้าไปเพราะฉะนั้นคุณครูจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวคือตัวหน้านะคะเศษ7ส่วน5เวลาคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมค่ะคูณเศษ4ส่วน4นะแล้วบวกด้วยเศษ17ส่วน20บรรทัดถัดไปคุณครูก็จะได้ว่าเศษ28ส่วน20บวกด้วยเศษ17ส่วน20ตอนนี้ส่วนด้านล่างเท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้างบนเราก็จับบวกกันเลยได้45ส่วน20ตอนนี้มันคือเศษอะไรอยู่คะเศษเกินถูกไหมคะให้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนคระด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคระได้ว่า2เศษ5ส่วน20ค่ะแต่2เศษ5ส่วน20คุณครูก็ยังเห็นอีกว่ามันสามารถตัดได้นั่นคือตัด5กับ20นะคะด้วยแม่5 5 1 5 5 4 20เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเหลือว่า2เศษ1ส่วน4แบบนี้ค่ะกิโลกรัมข้อนี้เราก็จะตอบได้เลยนะคะว่า2เศษ1ส่วน4กิโลกรัมค่ะค่ะต่อไปข้อที่8นะคะข้อนี้นะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้าน
ข้อเดียวค่ะการบ้านของวันนี้นะคะมีข้อเดียวข้อนี้มีคำว่าของความสูงของสมพงษ์อย่าลืมนะคะถ้ามีของคือเครื่องหมายอะไรนะเดี๋ยวนักเรียนก็ลองทำข้อนี้กันดูนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่คุณครูสอนนะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ